ัตถุประสงค์ชีวิตของเราไม่เพียงแต่หนึ่งเรามีครอบครัวเรามีหน้าที่การงานเราหาเงินมาได้เยอะเราก็ซื้อรถก็เป็นเรื่องที่ดีเราสร้างบ้านให้สวยงามก็เป็นเรื่องที่ดีเรามีลูกมีหลานแล้วก็ส่งเสริมให้เขาเรียนหนังสือจนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็มีครอบครัวที่ดีก็เป็นเรื่องที่ดีแต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ชีวิตของเรามากกว่านั้นเพราะพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาเพียงแค่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้และจบไปกับโลกนี้เท่านั้นแต่พระองค์มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ชีวิตของเราเองนั้นได้มีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าและถวายเกียรติพระเจ้าและทำสิ่งที่มีคุณค่ากว่านั้นก็คือนำคนที่เขาอยู่ในบาปกลับเข้ามาสู่สันติสุขของพระเจ้าคือได้รู้จักพระเยซูคริสต์ไม่มีใครเอเมนเลยครับฮาเลลูยาเราเองเนี่ยพี่น้องเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราเองนะพระเจ้าให้เราเองเนี่ยเป็นท่อพระพรเพื่อจะนำพระพรของพระเจ้าไปถึงชีวิตของคนมากมายเราไม่ได้มีเพื่อที่จะเป็นนักธุรกิจเพื่อที่จะทำธุรกิจแล้วมีเงินเยอะๆแล้วก็จากโลกนี้ไปขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับสตีฟจ็อบที่เขาเองเนี่ยมีสติปัญญาที่พระเจ้าให้แล้วเขาผลิตเครื่องไม้เครื่องมือสมาร์ทโฟนต่างๆที่พี่น้องใช้แต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าสตีฟจ็อบเองเนี่ยก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปเขามีเงินมากมายแต่เขาไม่สามารถจะเอาเงินนั้นไปใช้ในชีวิตหลังความตายได้เลยหลังความตายได้เลยเงินจึงไม่ใช่คำตอบแต่สิ่งที่เป็นคำตอบก็คือพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับวันนี้จึงอยากจะนำพี่น้องมีโอกาสได้มาดูถึงแหล่งแห่งชีวิตหรือพลังแห่งข่าวประเสริฐหรือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราเข้าใจวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราและทำให้วัตถุประสงค์ในชีวิตของเรามันสำเร็จไม่ใช่ตามความคิดของเราครับแต่ตามความคิดของผู้ที่สร้างชีวิตเรามานั่นก็คือพระเจ้านั่นเองเราไม่ได้เกิดแล้วไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เพื่อจะเพียงแค่ทำมาหากินแล้วก็จบชีวิตนี้ไปแต่เราอยู่ที่นี่เพราะพระเจ้าบอกเราบอกว่าเราจะต้องเป็นท่อพระพรและเราจะต้องเป็นผู้ที่นำพระพรและเราจะต้องเป็นผู้ที่ทำให้คนอื่นได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระธรรมกาลาเทียจึงเป็นพระธรรมที่เราจะมีโอกาสได้มาดูด้วยกันในวันนี้พี่น้องที่รักพระธรรมกาลาเทียนั้นผู้เขียนที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าก็คือท่านอาจารย์เปาโลเขียนเมื่อประมาณปีค.ศ.54ที่เมืองโครินเพื่ออาจารย์เปาโลเองจะมีโอกาสได้เขียนมาถึงจดหมายถึงพี่น้องกาลาเทียเนื่องจากว่าแก้ปัญหาบางอย่างปัญหาเรื่องนั้นคืออะไรปัญหาเรื่องนั้นก็คือหลังจากที่อาจารย์เปาโลนั้นได้เดินทางมานะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาพักที่เมืองกาลาเทียท่านได้ตั้งคริสตจักรขึ้นที่นั่นพี่น้องทุกคนที่เชื่อพระเจ้าในตอนนั้นก็ตื่นเต้นในการเดินกับพระเจ้าหลังจากนั้นอาจารย์เปาโลนั้นได้เดินทางไปพันธกิจที่เมืองโครินปรากฏในช่วงขณะที่อยู่ที่เมืองโครินนั้นอาจารย์เปาโลได้ทราบข่าวมาว่ามีพี่น้องคนยิวที่เป็นคนอิสราเอลที่เชื่อในธรรมบัญญัติของโมเสสที่เขาเองก็เชื่อพระเยซูเหมือนกันเขาบอกว่าคนที่จะได้รับความรอดไม่เพียงแต่เชื่อพระเยซูเท่านั้นแต่ต้องทำตามธรรมบัญญัติของโมเสสด้วยเขาก็เลยลงมาที่กาลาเทียแล้วก็มาบอกว่าใครที่เชื่อพระเยซูนะJesus บวก0ยังไม่พอมันจะต้องมีธรรมบัญญัติของโมเสสเข้ามาบวกไงพระเยซูคริสต์ด้วยถึงจะสามารถรับความรอดได้อาจารย์เปาโลได้ยินข่าวนี้อาจารย์เปาโลก็เลยเขียนจดหมายฝากมาถึงพี่น้องกาลาเทียจึงชื่อว่าจดหมายฝากกาลาเทียหรือว่าพระธรรมกาลาเทียเพื่อจะมาแก้ปัญหาบอกว่าพี่น้องที่รักการที่เราเชื่อในพระคุณของพระเจ้าและข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศไปแล้วนั้นเนี่ยเพียงพอแล้วในการที่เราเองจะได้รับพระพรรับสันติสุขและความรอดที่มาจากพระเจ้าเราไม่จำเป็นจะต้องที่ไปเดินตาม1ต้องเข้าสุนัต2ต้องไปทำตามธรรมบัญญัติของโมเสสอีกต่อไปแต่ให้เราจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาณตอนนั้นเวลานั้นจนถึงเวลานี้
สิ่งที่ทำให้เราเองเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ก็คือเมื่อเรายึดมั่นในพระเยซูคริสต์เราจึงต้องจดจ่ออยู่ที่พระองค์และพึ่งพาพระองค์เราไม่ควรจะไปพึ่งพาธรรมบัญญัติหรือการกระทำของตัวเองเพราะนั่นหมายถึงว่าเรากำลังห่างจากพระคุณพระเจ้าไปเรื่อยๆเพราะเรากำลังพึ่งพาตนเองเรากำลังคิดว่าตัวเราเนี่ยทำได้และดีเพื่อที่จะบวกกับจีซัสเพื่อจะเท่ากับความชอบธรรมแต่พระเยซูและพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าไม่ต้องเพราะว่าพระเยซูบวกศูนย์เท่ากับความชอบธรรมการงานของพระเยซูจึงเป็นพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเราการตายของพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีจึงเป็นความรอดของเราและการตายของพระเยซูบนกางเขนจึงทำให้เราหลุดจากบาปและการตายของพระเยซูบนกางเขนจึงทำให้เราเองเป็นคนชอบธรรมและการตายของพระเยซูบนกางเขนจึงทำให้เราหลุดพ้นจากคำแช่งสาปปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันในข้อ15นี้อาจารย์เปาโลจึงพูดกับพี่น้องกาลาเทียบอกว่าท่านลืมความปลื้มใจของท่านเสียแล้วหรือเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานให้ท่านได้ฟังว่าถ้าเป็นไปได้ท่านก็คงจะควักตาของท่านออกให้ข้าพเจ้าพี่น้องหลายคนอาจจะเข้าใจนี่กำลังหมายถึงอะไรพี่น้องติดตามมาครับอาจารย์เปาโลกำลังพูดกับพี่น้องกาลาเทียบอกว่าจำได้ไหมตอนนั้นที่ข้าพเจ้ามีปัญหาฝ่ายร่างกายแล้วได้มาพักที่กาลาเทียและข้าพเจ้าเองได้ประกาศข่าวประเสริฐและพระกิตติคุณของพระเจ้าให้กับพี่น้องกาลาเทียฟังและท่านเองก็ได้รับเอาและก็ตื่นเต้นท่านเองนั้นมีพระพรของพระเจ้าและสันติสุขและท่านก็ยินดีปลื้มใจเป็นอย่างมากท่านลืมแล้วหรือพระคุณของพระเจ้าที่ข้าพเจ้าประกาศไปท่านลืมแล้วหรือกำลังจะทบทวนความจำของพี่น้องกาลาเทียว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าพลังของข่าวประเสริฐนั้นเพียงพอแล้วสำหรับชีวิตของท่านพี่น้องกาลาเทียปัญหาร่างกายของอาจารย์เปาโลสันนิษฐานว่าเป็นปัญหาเรื่องตานะครับที่พระคัมภีร์พูดในกาลาเทียบทที่6ข้อ11และพูดอีกในตอนหนึ่งก็คือ2โครินธ์บทที่12ข้อที่7ถึง9น่าจะเป็นตาที่อาจารย์เปาโลอาจจะตาที่มีปัญหาเรื่องระบบสายตาเพราะในกาลาเทียบทที่ข้อ11นั้นพูดถึงว่าข้าพเจ้าได้เขียนตัวหนังสือตัวโตๆมาให้ท่านเนี่ยเพื่อท่านจะได้รู้และอาจารย์เปาโลก็พูดในตอนนี้บอกว่าพี่น้องกาลาเทียเนี่ยปลื้มใจในชีวิตของอาจารย์เปาโลและข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐที่อาจารย์เปาโลประกาศไปเนี่ยจนอะไรครับถ้าเป็นไปได้ท่านก็คงจะควักตาของท่านออกให้ข้าพเจ้าหมายว่าพี่น้องตอนนั้นปลื้มใจชื่นชมยินดีมากถึงกับขนาดที่บอกว่าอยากจะเปลี่ยนตาให้อาจารย์เปาโลเลยเพราะโอ้อาจารย์เปาโลประกาศข่าวประเสริฐมาฉะนั้นประการที่หนึ่งก็คือพลังของข่าวประเสริฐก็คือข่าวประเสริฐนั้นทำให้เกิดความยินดีฮาเลลูยาพลังของข่าวประเสริฐก็ทำให้เกิดความยินดีพี่น้องที่รักเหมือนเราที่เราได้เชื่อพระเจ้าใหม่ๆพี่น้องเราตื่นเต้นมากเลยเพราะแต่ก่อนนั้นเราเข้าใจว่าการที่จะหลุดจากบาปได้เราจะต้องเสียค่าคายเราจะต้องไปทำบุญเราจะต้องไปทำสิ่งต่างๆเราจะต้องรักษาศีลกฎเกณฑ์ต่างๆและพึ่งพากำลังของเราถ้าเราทำดีเราจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนั่นคือความเชื่อเดิมของเราแต่สิ่งที่เราเข้าใจและพระวจนะของพระเจ้าสอนเราก็คือว่าไม่มีความชอบธรรมใดๆของเราเลยที่สามารถที่จะทำให้เราหลุดจากบาปได้ฟังอีกครั้งครับไม่มีการกระทำใดๆที่จะส่งผลทำให้เราเกิดความชอบธรรมและทำให้เราเอาความบาปในชีวิตหลุดจากชีวิตของเราได้เพราะมนุษย์คู่แรกนั้นทำบาปและความบาปเองนั้นได้ถ่ายทอดมาถึงชีวิตของเราและในเวลาปัจจุบันของเราเราก็ยังไม่มีชัยชนะเหนือบาปได้เราตกอยู่ภายใต้ความบาปทั้งสิ้นเลยเราคิดไม่ดีกับคนอื่นเราเองมีเนื้อหนังที่พยายามที่จะดึงเราลงมาจากมาตรฐานต่างๆและเราเองนั้นก็เผชิญกับค่านิยมในโลกนี้มากมายพี่น้องสมัยก่อนนะครับปู่ย่าตายายของเราแค่ไปหาสวิงแล้วก็ไปช้อนปลาที่นาแล้วก็มาทำกับข้าวต้มปลาต้มส้มปลาน้อยก็อร่อยก็พอแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่พอแล้วเพราะอะไรครับต้องมีรถต้องมีบ้าน
ต้องหน้าตาต้องเยอะขึ้นบ้านนี้มีรถคันงามฉันต้องมีรถคันงามด้วยมันไม่พอสำหรับสิ่งเหล่านั้นละและทำให้เป็นไงครับค่านิยมของเราก็เลยที่จะเอาเงินมันเป็นตัวตั้งเอาเงินเป็นจุดศูนย์กลางทำให้เราลืมไปว่าความจริงแล้วชีวิตของเรานั้นใช้เงินไม่กี่บาทแท้จริงแล้วข้าวจานหนึ่งก็ไม่กี่บาทแต่สิ่งที่ทำให้แนวคิดของเราเปลี่ยนไปก็คือเรารู้สึกว่าเราต้องมีมากขึ้นและเมื่อมีมากขึ้นเรายังต้องมีมากขึ้นแล้วมีมากขึ้นก็ต้องมีมากขึ้นมันก็เลยกลายไม่เป็นสิ้นสุดสักทีเพราะอะไรครับไปเรื่อยๆแต่พระเยซูเพียงพอสำหรับเราครับและทำให้ชีวิตของเรามีสันติสุขความสุขไม่ได้เกิดมาจากการที่เรามีเงินมากการมีเงินมากไม่ผิดแต่การที่เราเองนั้นไปจดจ่อแล้ววิ่งตามเพื่ออยากได้เงินมากขึ้นเรื่อยๆโดยใจของเราจดจ่ออยู่ที่นั่นเป็นสิ่งที่จะดึงเราให้เราเองนั้นพลาดจากเป้าหมายที่แท้จริงของพระเจ้าในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าถ้าเราจะมีเงินมากแต่เราจะใช้เงินนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดเงินเป็นนายที่ไม่ดีแต่เป็นทาสที่สัตย์ซื่อขึ้นอยู่กับเราจะใช้มันหลายคนวิ่งตามหาเงินมากเพราะเหมือนกับเป็นนายเราหรือเหมือนกับพระเจ้าเลยคนบอกว่าถ้ามีเงินตอนนี้นะอยากทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นนี่คือเรากำลังวิ่งไปสู่สิ่งที่ห่างไกลจากข่าวประเสริฐของพระเจ้าและจากความจริงของพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้พูดในตอนนี้บอกว่าถ้าเป็นไปได้ท่านก็คงจะควักตาของท่านออกให้กับข้าพเจ้าเราเห็นได้ว่าสิ่งนี้ก็คือพลังของข่าวประเสริฐนั้นทำให้เกิดความยินดีพี่น้องลองย้อนไปตอนที่เราเชื่อใหม่หลายคนนี่ตื่นเต้นกับพระเจ้ามากเลยบางคนพระเจ้ารักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมครับบางคนพระเจ้าเองนั้นช่วยเหลือการเงินบางคนพระเจ้าช่วยเหลือให้เราเองนั้นเกิดสันติสุขบางคนพระเจ้าช่วยเหลือให้เราเองนั้นคืนดีกับครอบครัวบางคนนั้นพระเจ้าเองให้เจอเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดการอัศจรรย์และเราก็ตื่นเต้นกับพระเจ้าพี่น้องมีประสบการณ์นี้ไหมครับตื่นเต้นโอ้โหเราอยากอ่านพระคัมภีร์อยากอ่านพระคัมภีร์อยากจะตื่นเต้นกับพระเจ้าอยากจะไปโบสถ์บางทีโอ้โหโบสถ์ยังไม่เปิดเลยมาเฝ้าหน้าโบสถ์ละนี่มีบางคนเป็นอย่างนี้คือตื่นเต้นในพระเจ้าชื่นชมยินดีนี่คือข่าวประเสริฐของพระเจ้านี่คือพลังของข่าวประเสริฐเมื่อเราจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้ามันจึงไม่ใช่เรื่องความสามารถของเรามันจึงไม่ใช่เรื่องการที่เราพูดเก่งมันจึงไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมีความรู้พระคัมภีร์เยอะมันจึงไม่ใช่เรื่องการที่เราเองนั้นต้องเชื่อพระเจ้ามานานหลายปีแล้วพี่น้องที่รักฟังอีกครั้งนะครับการที่เราแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าและพี่น้องตระหนักมากยิ่งขึ้นก็คือชีวิตของเราเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า Amen. ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา Amen. เราเคยได้ฟังเรื่องแซมสันใช่ไหมครับแซมสันเนี่ยจะมีกำลังก็ต่อเมื่อชีวิตของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มนาซีหรือว่ากลุ่มคนที่แยกตัวไว้เพื่อพระเจ้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แซมสันเองนั้นไปอยู่ในความบาปฤทธิ์เดชของแซมสันก็หมดไปนั่นคือพันธสัญญาเดิมพระเยซูมาเพื่อจะให้เราคืนดีกับพระเจ้าและเมื่อเราต้อนรับพระเยซูพระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและฤทธิ์เดชของพระเจ้าโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็อยู่ในเราฉันทุกครั้งที่เราประกาศข่าวประเสริฐเราจึงไม่ต้องกังวลเลยว่าสิ่งที่เราพูดออกไปนั้นจะทำให้เขาเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะคนที่จะทำให้เขาเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ใช่เราแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดตาใจเขาให้เห็นความจริงของพระเจ้าเอเมนครับจึงอยากจะให้กำลังใจพี่น้องและหนุนใจพี่น้องว่าวันเราจะต้องมีโอกาสได้พูดเรื่องราวพระเจ้าและก็เอาความแสนดีของพระเจ้าให้เขาฟังเอาสิ่งที่พระเจ้ากระทำเพื่อเขานั้นให้เขารู้เอาการงานที่พระเยซูไถ่บนไม้กางเขนให้เขารู้ว่าที่ไม้กางเขนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตของเขาเมื่อเขาต้อนรับพระเยซูจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขาฮาเลลูยาเอเมนไหมครับอย่าเพียงแต่เล่าคำพยานชีวิตของตนเองนะครับพี่น้องคำพยานชีวิตเป็นเรื่องที่ดีแต่คำพยานชีวิตนั้นจะไม่สามารถมีฤทธิ์เดชเท่ากับข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้เพ
พราะฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นอยู่ในข่าวประเสริฐการงานของพระเยซูและสิ่งที่พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนตายที่กางเขนและพระองค์ถูกฝังและวันที่สามพระเยซูได้ฟื้นขึ้นมาแล้ววันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราฮาเลลูยานี่คือฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐพี่น้องข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชที่พระเจ้านั้นทำงานผ่านชีวิตของเรายันวันนี้พี่น้องอย่าคิดว่าเราเองไม่รู้อะไรอย่าคิดว่าเราเพิ่งเชื่อพระเจ้าเมื่อ5นาทีที่แล้วอย่าคิดว่าเราเพิ่งเชื่อพระเจ้าเมื่อ1เดือนที่แล้วอย่าคิดว่าเราเองเนี่ยเป็นแม่บ้านคงจะพูดอะไรไม่ได้พี่น้องท่านกำลังประมาทฤทธิ์เดชของพระเจ้าในชีวิตแล้วล่ะแล้วพี่น้องเชื่อไหมการอธิษฐานก็เป็นเรื่องที่สำคัญผมอยากจะท้าชวนและหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อเราเจ็บไข้ที่ป่วยเราอธิษฐานเผื่อชีวิตของเราฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราจะเริ่มทำงานทันทีเลยถ้าเราอธิษฐานด้วยความเชื่อพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเพียงแต่ผู้รับใช้พระเจ้าหรือพี่เลี้ยงของเราหรือผู้นำเท่านั้นแต่พระเจ้าก็อยู่ในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันนั่นไม่ได้หมายความว่าผู้เลี้ยงหรือผู้นำนั้นไม่สำคัญพระเจ้าเจิมและแต่งตั้งท่านให้เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและท่านเองรับการเจิมที่มาจากพระเจ้าแต่สิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือเราเองต้องมีส่วนในการแบ่งปันข่าวประเสริฐอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เจ็บไข้ที่ป่วยเองไหมครับผมได้มีโอกาสได้ยินคำพยานจากพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มอธิษฐานด้วยกันมีพี่น้องที่จังหวัดลำปางถ้าจำไม่ผิดนะครับเขาเองเป็นคนธรรมดาเหมือนเรานะครับเขาไปออกไปรับใช้พระเจ้าปรากฏว่าไปเจอคนไข้คนหนึ่งที่หมอปฏิเสธการรักษาแล้วเพราะว่าอะไรครับน้ำเหลืองเริ่มไหลออกแล้วกินข้าวก็ไม่ได้ลูกก็รู้สึกว่าหมดหวังแล้วเตรียมเข้าโรงเข้าไปอธิษฐานเผื่อปรากฏว่าหลังจากอธิษฐานเผื่ออีกวันสองวันต่อมาพระเจ้ารักษาเขาสามารถกินข้าวได้และมีกำลังขึ้นได้เกิดการตื่นเต้นการอัศจรรย์เกิดขึ้นพี่น้องพระเจ้าที่ลำปางเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แล้วพระเจ้าที่วังสะพุงก็เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันและพระเจ้าใช้เราเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับจงมั่นใจในฤทธิ์เดชของพระเจ้ามั่นใจในพระเจ้าที่อยู่กับเราและเราเองเป็นท่อพระพรของพระเจ้าและเราเป็นผู้ที่จะทำให้โลกนี้รับการเปลี่ยนแปลงโลกจะเปลี่ยนแปลงเพราะชีวิตของเราที่เต็มไปด้วยความเชื่อในพระองค์โลกไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะนักการเมืองขอบคุณพระเจ้าวันนี้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพแต่ผมบอกได้เลยลูก2คนเนี่ยติดตามโอ้โหเวลาเขาดีเบตมาลูก2คนนะครับชอบมากเลยนะครับพรรคหนึ่งโอ้โหพูดดุดันมากดีมากอีกคนหนึ่งก็พูดดีมากแต่ผมก็เลยบอกว่าก็ดีลูกจะฟังก็ฟังแต่พี่น้องคำตอบไม่ได้อยู่ที่นักการเมืองคำตอบอยู่ที่พระเยซูคำตอบไม่ได้อยู่ที่ระบบเศรษฐกิจแต่คำตอบอยู่ที่พระเยซูคริสต์คำตอบอยู่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่บอกว่าโอ้ยถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านโคกอิโดยเราคงไม่สามารถจะเจริญได้เพราะไม่มีบริษัท CP ไปตั้งอยู่ที่นั่นเพราะว่าไม่มีแมคโครไปตั้งอยู่ที่นั่นเราอยู่นู่นเลยวังไสโอ้ยคงไม่มีเจริญแน่นอนอันนี้เราดูตามสถานการณ์แต่ถ้าพระเจ้าจะอวยพรต่อให้อยู่เลยวังไสพระเจ้าก็จะอวยพระพรท่านได้เอเมนไหมครับพระเจ้าอวยพรเราได้พระเจ้ายกชูเราได้และพระเจ้าให้เรารุ่งเรืองขึ้นในพระเยซูได้นี่คือฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐของพระเจ้าอย่ามองแต่สิ่งที่เป็นความสามารถของเราอย่ามองแต่วุฒิการศึกษาของเราอย่ามองแต่สติปัญญาที่เราคิดว่ามาจากเราแต่ทุกสิ่งในชีวิตของเรามาจากพระเจ้าทั้งสิ้นและพระเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดให้เรารุ่งเรืองในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับพี่น้องผมไม่ได้พูดปลอบใจพี่น้องนะผมบอกจริงๆว่าไม่ได้พูดปลอบใจพี่น้องแต่ผมรู้ว่านั่นคือแผนการพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนพระเจ้าต้องการให้เราไปสู่ความรุ่งเรือง
ลูกาบทที่8ข้อ13พี่น้องดูตามไปนะครับซึ่งตกที่หินนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับพระวจนะนั้นด้วยความปรีดีแต่ไม่มีรากเชื่อได้แต่ชั่วคราวเมื่อถูกทดลองเขาก็อะไรครับหลงเสียไปพี่น้องดูมาที่ข้างบนนี้นะครับอย่าเพิ่งไปสนใจอย่างอื่นดูจากพระวจนะของพระเจ้าดีๆซึ่งตกที่หินนั้นสิ่งที่มันตกมาก็คือเมล็ดแห่งพระวจนะของพระเจ้าตกที่หินนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่อะไรครับได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับพระวจนะพระเจ้าด้วยความอะไรครับปรีดีวรรคเนี้ยเป็นวรรคแห่งความชื่นชมยินดีได้แต่พอวรรคที่สองต่อมาแต่อะไรครับแต่ไม่มีรากทำไมถึงไม่มีรากครับทำไมถึงไม่มีรากเพราะว่าเมล็ดแห่งพระวจนะพระเจ้าไม่สามารถจะชอนชัยเข้าไปในจิตใจที่เป็นหินได้จิตใจที่ไม่ตอบสนองแบบยั่งยืนอาจจะตอบสนองตอนแรกคือโอ้โหตื่นเต้นเลยโอ้โหเห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูเห็นพระเยซูรักษาโรคโอ้ตื่นเต้นเห็นการอัศจรรย์ตื่นเต้นโอ้ได้รับข่าวประเสริฐของพระเยซูตื่นเต้นแต่เราฟังเทศบางครั้งก็ง่วงนอนหลับบางทีเราก็ไม่ได้สนใจจะอ่านพระวจนะพระเจ้าบางทีไม่ได้ให้พระวจนะของพระเจ้าอย่างลากลึกเราฟังจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายจากที่นาไปในเมืองจากในเมืองมาที่นาจิตใจของเราล่องลอยอยู่อย่างเนี้ยเราเองไม่ได้ให้พระวจนะของพระเจ้าอย่างลากลงไปในจิตใจของเราพี่น้องนี่สำคัญมากเลยนะครับคิดตามพี่น้องสมมติว่าตอนนี้ถึงฤดูที่จะทำนาใช่ไหมครับไม่มีชาวนาคนไหนที่จะเอาเมล็ดข้าวเนี่ยไปหว่านที่ที่มันเป็นพื้นซีเมนต์หรือดินที่ยังไม่ได้รับการเตรียมพื้นดินที่เขาจะต้องไปหว่านเพื่อจะปลูกข้าวนั้นเป็นไงครับต้องทำให้เรียบต้องทำให้นุ่มต้องให้มีน้ำเพื่ออะไรครับเมล็ดข้าวนั้นจะหยั่งรากลงไปในดินได้อย่างง่ายๆเช่นเดียวกันครับจิตใจที่ตอบสนองพระเจ้าพระเจ้าตอนแรกอย่างดีอย่างปรีดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือต้องปล่อยให้รากของเมล็ดแห่งพระเจ้าพระเจ้าซึ่งมีฤทธิ์เดชอยู่แล้วแต่สองอย่างนี้ต้องทำงานประสานกันเมล็ดแห่งพระเจ้าพระเจ้าที่มีชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยที่ทรงพลานุภาพแต่จะต้องบวกด้วยผสมด้วยจิตใจที่ตอบสนองพร้อมที่จะให้พระวจนะพระเจ้าอย่างลากลึกและจิตใจที่ตอบสนองพร้อมให้จิตใจที่อย่างลากลึกนั้นเป็นยังไงจิตใจที่กระหายหาพระวจนะพระเจ้าจิตใจที่ใคร่ครวญอยู่ว่าพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ที่พระเจ้าพูดผ่านผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้แบ่งปันหรือสิ่งที่เราอ่านพระเจ้ากำลังพูดอะไรพระเจ้ากำลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรเรามีบางสิ่งไหมที่พระเจ้ากำลังพูดกับเราและเราจะรับการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นนิสัยของเราอาจจะเป็นความเห็นแก่ตัวของเราหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราขาดความเชื่ออยู่เราไม่ได้ตระหนักเลยว่าเราเป็นคนชอบทำในพระเยซูเราไม่ได้ตระหนักเลยว่าเราเป็นคนที่มีฤทธิ์เดชในพระองค์เราไม่ได้ตระหนักเลยว่าตอนนี้ฉันชอบทำแล้วเรายังรู้สึกว่าเรายังเป็นคนบาปอยู่แล้วยังกลับไปย้อนไปในอดีตเราอาจจะรู้สึกว่าเราเคยเป็นคนบาปที่ไม่ดีมาก่อนและแม้ตอนที่มาเชื่อตอนนี้เราก็ยังหวนกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นอยู่นี่คือสิ่งที่เราไม่ได้ให้พระวจนะของพระเจ้าอย่างลากลึกสิ่งที่เราจะต้องให้พระวจนะพระเจ้าอย่างลากลึกลงไปในใจเราคือ1เราเป็นคนที่รับการอวยพรจากพระเจ้า2การไถ่ของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นทำให้เราชอบทำ3เราเป็นลูกที่รักของพระเจ้า4เราได้รับการโปรดปรานจากพระเจ้า5สันติสุขของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา6เราเต็มไปด้วยความเชื่อในพระเจ้าและความเชื่อเกิดจากการได้ยินและการได้ยินมาจากการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเราจึงต้องจดจ่ออยู่ที่พระวจนะของพระเจ้ามากกว่าสถานการณ์มากกว่าปัญหาลูกแกะของเรามากกว่าปัญหาเศรษฐกิจมากกว่าปัญหาที่เราเจอ
ตอนที่เรากำลังทำงานแต่สิ่งที่เราต้องจดจ่อคือข่าวประเสริฐของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราโรมบทที่5ข้อที่2ก่อนจะถึงข้อนี้นะครับอยากจะขยายความข้อสักเมื่อกี้สักครู่หนึ่งเชื่อได้ชั่วคราวแต่เมื่อถูกทดลองเขาก็หลงเสียไปหมายความว่าการทดลองนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับปัญหาเกิดขึ้นอาจจะมาจากตัวเราเองหรืออาจมาจากมารซาตานพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเสียไปแต่จิตใจของเราเองนั้นที่ไม่มีพระวจนะที่หยั่งรากลึกลงไปเมื่อเราเผชิญกับค่านิยมของโลกปัจจุบันนี้น่าเป็นห่วงมากค่านิยมที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือมีการแต่งงานระหว่างชายกับชายและหญิงกับหญิงและมากไปกว่านั้นหลายครั้งโบสถ์ยังอนุญาตให้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาแต่งงานกับคนที่เชื่อพระเจ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้พระเจ้าเองก็บอกอยู่แล้วว่าอย่าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อถามว่าพระเจ้าเองรับผลกระทบอะไรไหมไม่ได้รับผลอะไรแต่ชีวิตของเราที่เป็นลูกของพระเจ้าที่พระเจ้ารักมากเราจะตรอมตรมพระเจ้าจึงไม่อยากให้เราเดินเข้าไปสู่กับดักสิ่งเหล่านี้นี่คือความจริงของพระเจ้าที่เราเองนั้นจะต้องตระหนักและถ้าเราเองตระหนักเราจะรับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่ตระหนักเราเองจะรับผลสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนอาดัมกับเอวาที่พระเจ้าบอกว่าอาดัมอย่ากินต้นไม้ต้นนี้เราไม่สนใจว่ามันจะเป็นแอปเปิลเป็นทุเรียนหรือเป็นส้มหรือเป็นอะไรทั้งสิ้นไม่เกี่ยวแต่สิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกคือพระเจ้ากำลังพูดบอกว่าอาดัมเจ้ามีสิทธิ์เลือกนะในชีวิตของเจ้ามีสิทธิ์เลือกเลยว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์หรือจะเชื่อฟังตัวเองหรือจะเชื่อฟังอำนาจมืดมีสิทธิ์ที่จะเลือกทุกอย่างในชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับนี่คือเสรีภาพที่พระเจ้าให้เราเลือกเราจะเลือกแบบไหนเราจะเลือกเอาความมืดหรือเราจะเลือกเอาความสว่างแต่ถ้าเลือกความสว่างสิ่งที่รับคือสันติสุขที่พระเจ้าอวยพระพรแต่ถ้าเราเลือกที่จะเอาความมืดเราก็จะต้องรับผลก็คือตรอมตรมด้วยความทุกข์เราโศกเศร้าเรารับสิ่งที่โลกนี้อยากจะให้กับเราและในท้ายที่สุดเราจะหลงเสียไปและพระเจ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นสิ่งนี้กับเราเลยพระเจ้าอยากให้เราอยู่ในทางของพระเจ้าและพระเจ้าอยากจะอวยพระพรชีวิตของเราพระเจ้าอยากจะนำเราขอบพระคุณพระเจ้าที่เรารู้แน่เลยว่าเราได้รับความรอดมาจากพระองค์เมื่อเราตัดสินใจเชื่อในวินาทีนั้นเรารับความรอดแน่นอนแต่ในโลกนี้พระเจ้าก็ต้องการอยากให้เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยชัยชนะด้วยสันติสุขด้วยพระพรของพระเจ้าด้วยการรักษาที่มาจากพระเจ้าและด้วยความโปรดปรานที่พระเจ้าให้กับเราผ่านทางพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วเอเมนมั้ยครับโรมบทที่5ข้อที่2เรามาดูด้วยกันนะครับโดยทางพระองค์นั้นเราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่และเราชื่นชมยินดีในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้าพี่น้องวันนี้พี่น้องอาจจะจินตนาการไม่ได้ว่าวันนั้นที่เราอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าที่ฟ้าสวรรค์นั้นเราจะเต็มไปด้วยสง่าราศีขนาดไหนแต่เรารู้จากพระเจ้าของพระเจ้าว่าเมื่อพระเยซูเองสำแดงสง่าราศีของพระองค์ในขณะที่ไปกับเปโตรยอห์นยากอบแล้วพระองค์ก็สำแดงพระสิริของพระเจ้าอันนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งและอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตอนที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายพระองค์ก็เต็มด้วยสง่าราศีด้วยเช่นเดียวกันนั่นเป็นต้นแบบที่ทำให้เรารู้ว่าเราที่เป็นลูกของพระเจ้าเราจะเป็นแบบนั้นถามว่าเราได้สิ่งนี้ได้อย่างไรเราได้เพราะเราเชื่อพระเยซูเราไม่ได้เพราะว่าเราการกระทำของเราหรือเราไปทำบุญมากหรือเราไปถวายสิ่งต่างๆมากแต่เราได้เพราะว่าเราเชื่อพระเยซูเอเมนไหมครับพระคำของพระเจ้ายังบอกว่าเราจึงได้เข้าในร่มพระคุณพระคุณแปลว่าอะไรพระคุณแปลว่าสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราโดยที่เราไม่สมควรจะได้รับเป็นการงานของพระเจ้าล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับเราหน้าที่ของเราก็คือเข้าไปรับเอา
ยกตัวอย่างเหมือนอย่างเช่นอย่างนี้ครับมีเชฟที่ทำกับข้าวและเขาบอกว่าวันนี้จะเลี้ยงข้าวเราซึ่งเป็นแขกมากินข้าวเชฟเขาทำกับข้าวอย่างอร่อยให้เราหมดเลยทุกอย่างนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นหูฉลามไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เราชอบเขาจะเตรียมมาหมดเลยวางไว้บนโต๊ะและเขาบอกว่าอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของเราที่เราเป็นแขกก็คือทำอะไรครับกินอาหารมื้อนั้นด้วยใจขอบพระคุณพระเยซูเป็นเหมือนเชฟคนที่ทำทุกอย่างเพื่อเราและเราเองสิ่งที่เราควรจะทำเข้าไปรับพระคุณของพระเจ้าเราไม่ต้องไปช่วยล้างจานเราไม่ต้องไปช่วยทำกับข้าวพระองค์ปรารถนาอยากให้เราเองรับพระคุณของพระเจ้ากินสิ่งที่พระองค์กระทำให้กับเราและเมื่อเรากินแล้วขอบคุณพระองค์และสำแดงความดีของพระเจ้าที่พระองค์ให้กับเราเหมือนกับการที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนเราเองรับเอาพระคุณของพระเจ้าและสำแดงความดีของพระเจ้าให้กับคนอื่นได้รู้จักพระคุณของพระเจ้าและไม่เพียงแต่ตรงนั้นเท่านั้นนะครับเรายังชื่นชมยินดีในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้าพี่น้องเราที่เป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าไม่มีหลานครับมีแต่ลูกความหมายก็คือคนที่จะเชื่อพระเจ้าต้องตัดสินใจเองลูกผู้รับใช้พระเจ้าลูกผู้นำหรือลูกคริสเตียนเขาก็ต้องตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเองเราไม่สามารถจะส่งต่อความเชื่อนี้ไปยังคนรุ่นต่อไปได้แต่เขาต้องไหมฮะตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเองรู้จักพระเจ้าเองด้วยชีวิตของเขานี่จึงเป็นใจว่าพระเจ้าไม่มีหลานมีแต่ลูกทุกคนที่เชื่อจึงเป็นลูกของพระเจ้าเอเมนไหมครับและเราจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้าโอ้พี่น้องเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากซึ่งเรายังไม่ได้เกิดขึ้นกับเราตอนนี้แต่มันจะเกิดขึ้นในวันหนึ่งแน่นอนประการที่สองครับพลังของข่าวประเสริฐ Jesus บวก0เท่ากับพลังข่าวประเสริฐก็คือข่าวประเสริฐที่อาจารย์เปาโลนำเสนอพี่น้องกาลาเทียตอนนั้นเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมานะครับอยู่ในข้อที่16พระคำของพระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าได้กลายเป็นศัตรูของท่านเพราะข้าพเจ้าบอกท่านอย่างตรงไปตรงมาหรือท่านข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่เราเองนั้นไม่ต้องพูดโอเวอร์เกินจริงไม่ต้องไปพูดให้มันรู้สึกว่ามันเกินความเป็นจริงไปแต่เราพูดถ้าเป็นเรื่องการอัศจรรย์ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักษาคนนั้นได้อย่างอัศจรรย์คนหูหนวกได้ยินคนตาบอดมองเห็นคนง่อยเดินได้เราก็พูดตามนั้นแต่ตรงไปตรงมาอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเองนะพูดข่าวประเสริฐกับพี่น้องกาลาเทียแบบตรงไปตรงมาแต่คนที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มที่เป็นคนยิวนั้นเป็นไงครับอาจจะดูเหมือนร้อนรนอาจจะดูเหมือนพูดในสิ่งที่มันดูเหมือนกับมีการเสริมเข้าไปมีการบวกเข้าไปแต่อาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าท่านพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วพี่น้องกาลาเทียเนี่ยยังจะคิดว่าท่านเป็นศัตรูอีกเหรอแสดงว่าข่าวประเสริฐพลังของข่าวประเสริฐนั่นคือพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ได้พูดบวกเกินไปมาดูด้วยกันนะครับยอห์น7ข้อ7โลกจะเกลียดชังเพราะท่านไม่ได้แต่โลกเกลียดชังเราเพราะเราเป็นพยานว่าการงานของโลกนั้นชั่วร้ายพี่น้องสังเกตไหมผีเนี่ยมันกลัวอะไรครับนามพระเยซูหลายครั้งเวลาเราไปเป็นพยานเช่นเดียวกันเราเห็นได้ว่าพอเอ่ยถึงนามพระเยซูเนี่ยวงแตกทุกทีเลยเพราะอะไรครับเพราะคนเนี่ยไม่อยากได้ยินคำนี้เลยและผีมันก็ไม่อยากได้ยินต่างประเทศนะครับหลายมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ให้คนประกาศเรื่องราวของพระเยซูประกาศเรื่องอื่นได้อยู่แต่เรื่องพระเยซูไม่ต้องประกาศนี่คือสิ่งที่อำนาจของวิญญาณชั่วเนี่ยเริ่มเข้าไปในทุกศาสนา
สารระบบล่ะนั้นแต่สิ่งที่เราเองจะต้องเข้าใจคือพระนามพระเยซูเนี่ยเป็นนามแห่งการที่ได้รับการยกชูเหนือนามทั้งปวงและมารซาตานก็กลัวชีวิตของเรามารมันไม่ได้กลัวแต่มันกลัวที่พระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับนี่คือพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าโรคจะเกลียดชังพวกท่านไม่ได้แต่โรคเกลียดชังเราเราในที่นี่หมายถึงพระเยซูเพราะเราเป็นพยานว่าการงานของโลกนั้นชั่วร้ายโอ้โหเนี่ยพระเยซูใช้คำหนักเลยนะครับการงานของโลกนั้นชั่วร้ายทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะคนในโลกที่ยังไม่ได้กลับใจเชื่อพระเจ้านั้นเขาคงความคิดก็มาจากมนุษย์คู่แรกก็ยังมีแนวความคิดเป้าหมายชีวิตอะไรที่มันอยู่นอกทางของพระเจ้าในทางของพระเจ้านอกเหนือจากพระเยซูแล้วไม่มีความชอบธรรมเลยนี่คือมุมมองของพระเจ้าเป็นแบบนี้มุมมองของพระเจ้าที่เราเห็นชอบที่เห็นเราชอบธรรมไม่ใช่เพราะว่าเห็นเราชอบธรรมแต่เห็นพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเราจึงชอบธรรมขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นเราจึงสามารถชอบธรรมเราจึงสามารถได้รับพระพรเราจึงสามารถมีกำลังเราจึงสามารถมีสติปัญญาเราจึงสามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเพราะพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับฟิลิปปีบทที่2ข้อ21บอกว่าเพราะคนอื่นย่อมแสวงหาประโยชน์ของตนเองไม่ได้แสวงหาประโยชน์ของพระเยซูคริสต์อาจารย์บโลกำลังพูดถึงคนที่เข้ามาประกาศความเชื่ออื่นๆหรือกลุ่มคนที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มที่เป็นคนยิวเข้ามาเพื่อจะให้กาลาเทียเนี่ยรู้สึกว่าเนี้ยสิ่งเนี้ยดีกว่าข่าวประเสริฐที่อาจารย์บโลประกาศต้องมีสิ่งนี้แล้วก็เพื่อจะให้ชาวกาลาเทียนั้นรู้สึกทึ่งรู้สึกประทับใจแล้วรู้สึกไปเอาอกเอาใจเขาเป็นผลประโยชน์ของตัวเองแต่อาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าอะไรครับอาจารย์เปาโลไม่ได้แสวงหาประโยชน์ของตนเองเลยแต่ผลประโยชน์นี้ตกอยู่ที่พระเยซูทั้งสิ้นเมื่อเราเองประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเราจึงไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเราเองเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องที่เราประกาศแต่คนที่เป็นจุดศูนย์กลางและเป็นพระเอกคือพระเยซูคนที่เป็นพระเอกคือพระเยซูและเรื่องราวที่อยู่ในพระคัมภีร์ทั้งหมดพี่น้องที่รักครับดาวิดไม่ใช่พระเอกโยเซฟไม่ใช่พระเอกแซมสันไม่ใช่พระเอกอาจารย์เปาโลไม่ใช่พระเอกเปโตรไม่ใช่พระเอกแต่พระเอกคือพระเยซูคริสต์ทุกเล่มเลยในพระวจนะของพระเจ้าที่เราสามารถค้นหาได้ข่าวประเสริฐเล็งถึงพระเยซูทั้งสิ้นพระองค์ทรงเป็นพระเอกและพระองค์ทรงเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าพี่น้องเราจึงไม่ได้นมัสการที่แสงสีเราไม่ได้นมัสการที่ตัวบุคคลที่มานมัสการแต่เรากำลังนมัสการพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการนมัสการของเราพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการอธิษฐานของเราพระองค์เป็นศูนย์กลางในการที่เรารับใช้พระองค์เป็นศูนย์กลางทุกสิ่งที่เราทำเอเมนไหมครับเราไม่ได้วิ่งตามเหมือนกับลัทธิไม่อยากพูดต่อเลยลัทธิที่ตอนนี้เนี่ยมาใกล้เราแล้วอยู่ที่ภูกระดึงเราจึงไม่ได้ไปโอ้โหไปเลยสิไปกินไปทาเอาสิ่งที่มันออกมาจากร่างกายแล้วไปกินพี่น้องอันนี้ไม่ใช่ป่านนั้นยังมีคนติดตามตั้งหลายสิบคนเรามีพระเยซูเป็นศูนย์กลางเอเมนไหมครับผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์กลางผมมีหน้าที่เพียงเปิดเผยพระเจ้าให้พี่น้องดูแค่นั้นเองและการตัดสินใจเป็นของพี่น้องพี่น้องไม่ได้มาติดตามผมนะแต่พี่น้องต้องติดตามพระเยซูเอเมนไหมครับเราต้องติดตามพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่เราควรนมัสการฮาเลลูยาพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่เราควรจะยกย่องพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่เราเองควรจะเคารพบูชาคือองค์พระเยซูคริสต์มัทธิว23ข้อ15วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยพวกเจ้าเที่ยวไปตามทางทะเ
และทางบกทั่วไปเพื่อจะได้แม้นแต่คนเดียวเข้าจารีตเมื่อได้แล้วก็ทำให้เขาถึงนรกยิ่งกว่าเจ้าเองถึงสองเท่าโอ้โหพี่น้องเห็นความอุตสาหะภาพเพียรของฟาริสีไหมเห็นความบากบั่นเขาไหมต้องยกโล่ให้เขาเลยสำหรับการพึ่งพากำลังตัวเองเพื่อที่จะได้คนหนึ่งมาเข้าจารีตกับเขายกย่องเขาเลยเพราะอะไรครับแต่สิ่งที่มันเป็นไปกว่านั้นคือเมื่อเขาเข้ามาจารีตแล้วเนี่ยสิ่งที่ฟาริสีทำก็คืออะไรครับเอาธรรมบัญญัติให้เขาแบกถ้าตัวเองทำได้ขนาดนี้เขาบอกว่าต้องทำเยอะกว่านี้พระเยซูบอกโอ้โหเนี่ยเป็นนรกเลยไม่ต้องไปเจอนรกตัวจริงนะแต่ตอนนี้เจอที่นรกบนโลกแล้วนรกบนโลกคืออะไรแบกเอาธรรมบัญญัติแบกเอากฎเกณฑ์แบกเอาความประพฤติของมนุษย์ไม่ได้เอาพึ่งพระคุณพระเจ้าไงพระคัมภีร์ข้อนี้จึงบอกว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขคำว่าแบกภาระที่นี้นะพี่น้องมันไปลึกกว่าการที่เราเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานแล้วแบกภาระรู้สึกอะไรเงี้ยคำว่าแบกภาระตรงนี้คือพระเยซูกำลังบอกว่าแบกธรรมบัญญัติแบกกฎเกณฑ์แบกประเพณีแบกสิ่งที่คิดว่าตัวเองทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้แต่พระเยซูกำลังบอกว่ามันนั่นมันไม่ใช่ทางออกทางออกคือมาหาเราพระเยซูเราจะให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขนี่คือพลังแห่งการพักสงบในพระเจ้าถ้าวันนี้เรามาเป็นคริสเตียนแล้วบอกว่าต้องทำนั่นต้องทำนี่ต้องเอาแบบนั้นต้องเอาแบบนี้โดยลืมพระคุณพระเจ้าไปนะพี่น้องจบเฮกันพอดีต้องทำอย่างนี้ลีดรายการมา20รายการเลยหนึ่งต้องปึ๊บ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 ถ้าไม่ได้ทำอาทิตย์นี้รู้สึกเรารู้สึกไม่โฮลี่เลยอาทิตย์นี้เรารู้สึกมันไม่สดชื่นเลยอะเมื่อเช้าไม่ได้เฝ้าเดี๋ยวเลยไม่ค่อยสดชื่นพี่น้องนี่ความรู้สึกแล้วนะแต่สิ่งที่เราเองจะต้องเข้าใจความจริงคือต่อให้คุณไม่รู้สึกสดชื่นแต่พระเยซูรักคุณพระเยซูยังประทับอยู่ในชีวิตของคุณคุณเป็นลูกพระเจ้าต่อให้คุณรู้สึกว่าจะแย่ขนาดไหนแต่พระองค์บอกว่าเราอยู่กับเจ้าเอเมนไหมครับอย่าให้สิ่งเหล่านี้มันหลอกเราจนแบบว่าเราเองรู้สึกว่าไปเหมือนกับรถไฟห่อไปเหมือนกับเขาเรียกว่าลูกดิ่งอะดิ่งไปดิ่งมาโยโย่พี่น้องเคยเล่นโยโย่ไหมขึ้นไปขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะอะไรเราเล่นกายกรรมกับความรู้สึกของเราพี่น้องสิ่งที่ยึดไม่ใช่ความรู้สึกแต่ความจริงจากพระวจนะพระเจ้าเอเมนไหมครับถึงนรกยิ่งกว่าเจ้าเองถึงสองเท่าโอ้โหพี่น้องอย่าไปทำเลยนะเหนื่อยเปล่าไม่ต้องไปทำหรอกครับประการที่สามประการสุดท้ายแล้วพี่น้องข่าวประเสริฐพลังของข่าวประเสริฐ Jesus บวก0เท่ากับพลังข่าวประเสริฐคือข่าวประเสริฐนั้นเต็มไปด้วยความหวังดีพี่น้องเรารับใจพระเจ้าเราปรารถนาอยากให้พี่น้องเราอาจจะไม่ได้มาจากครอบครัวเดียวกันแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ข่าวประเสริฐนั้นเรารู้ว่าทุกคนที่ประกาศกับเรานั้นเขาหวังดีกับเราและพี่น้องอาจจะมองไม่เห็นตอนนี้ว่าหวังดีขนาดไหนแต่ถ้าพี่น้องไปบนสวรรค์แล้วพี่น้องอาจจะบอกว่าโอ้ยขอบคุณเด้อขันบ่ได้มือหั่นเป็นพยานให้ฟังปานนี้ตกนรกไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะนั่นเราจะอยู่ในสวรรค์สถานเพราะเราได้ยินข่าวประเสริฐเอเมนมั้ยครับและขอบคุณพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเปิดตาใจของเราให้เราเห็นความจริงบอกโอ้เมนแล้วโอ้พระเยซูพระองค์ไทยโอ้ยเราจึงได้รับความรอดโอ้ขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องหลายครั้งชีวิตของเราเองไม่ได้ตระหนักเรื่องนี้นะเราคิดโอ้ขอบคุณพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้าเป็นคริสเตียนแล้วบัตรประชาชนก็เป็นคริสเตียนเรียบร้อยแล้วเราก็เลยดำเนินชีวิตแบบไม่ได้เขาเรียกไม่ได้ให้ความสำคัญกับพระคุณของพระเจ้าเราก็ดำเนินชีวิตเหมือนคนในโลกนี้ใช่ไหมเขาแบบว่าดำเนินชีวิตแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นเลยเขาทำอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นเขาเอาอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้พี่น้องพระเจ้าเองนั้นแยกเราไว้เพื่อพระเจ้าโดยเฉพาะนะครับเรามาดูด้วยกันฟิลิปปีบทที่1ข้อ27กับจบแล้วพี่น้องผมรู้ว่ามันเกินเวลาไป8นาทีขอเวลาพี่น้องอีก2นาทีขอแต่เพียงให้ท่านดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของมะคริสเพื่อแม้นข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรือไม่ก็ตามข้าพเจ้าก็จะได้รู้ข่าวของท่านว่า
ท่านเชื่อมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อสู้เหมือนอย่างเป็นคนเดียวเพื่อความเชื่ออันเกิดจากข่าวประเสริฐนั้นความเชื่อไม่ได้เกิดจากการนั่งอธิษฐานทั้งวันทั้งคืนแต่ความเชื่อเกิดจากการได้ยินข่าวประเสริฐและได้ยินพระวจนะของพระเจ้าและจดจ่ออยู่ที่การงานของพระเยซูคริสต์คริสเตียนหลายคนอาจจะตกเก้าอี้เพราะว่าอาจารย์พูดอะไรเนี่ยแต่พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าอะไรครับความเชื่อเกิดจากการที่เราไว้วางใจองค์พระเยซูคริสต์ความเชื่อของหญิงไม่หญิงที่โลหิตตกที่เขาบอกว่าถ้าฉันได้แตะชายเสื้อของพระเยซูฉันจะหายนี่คือความเชื่อนี่คือความเชื่อเขาไม่ได้เชื่อลมๆแรงๆแต่เขาเชื่อในพระเยซูคริสต์ฤทธิ์เดชของพระเจ้าข้อสุดท้ายทิตัสบทที่2ข้อ27ผู้ใดไม่ใช่ผู้ใดครับผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่างและทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษของพระองค์โอ้โหขอบพระคุณพระเจ้านะพี่น้องเป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์และเป็นคนที่ขนขวายกระทําการดีพี่น้องสังเกตข้อนี้ดีๆครับผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เราหมายถึงใครหมายถึงพระเยซูคริสต์วัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอาธรรมทุกอย่างคำว่าอาธรรมทุกอย่างหมายถึงอะไรคำแช่งสาปความบาปความตายโรคภัยไข้เจ็บความขัดสนการแตกแยกที่เราแยกจากพระเจ้าพระเจ้าให้เรากลับคืนดีมาหมดเลยนี่คือพระเยซูคริสต์และอะไรอีกต่อมาและทรงชำระเราให้บริสุทธิ์พระโลหิตของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์เดฟได้พาเราเข้าสู่พิธีมหาสนิทที่น้ำองุ่นเล็งถึงพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ชำระเราให้บริสุทธิ์ปราศจากมลทินและพระองค์ไม่เคยจดจำความผิดของเรามาเลยผมเคยถูกสอนนะพี่น้องแล้วผมก็กลัวกลัวมากเลยพี่น้องไม่รู้ว่าพี่น้องเคยได้ยินมาหรือเปล่าระวังอย่าทำบาปนะเพราะว่าพระเจ้าจะถ่ายวิดีโอไว้แล้ววันนั้นจะสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนั้นจะถูกฉายกลับมาหมดทุกอย่างและโดยเฉพาะสิ่งที่เราเองมาเชื่อพระเจ้าแล้วเราทำบาปนะเราจะถูกวิดีโอฉายไว้ผมนี่กลัวตลอดเลยโอ้โหเราไปทำผิดอะไรมาว่างเนี่ยแล้วทำในซี่ที่คนไม่รู้เนี่ยแล้ววันนั้นเราจะถูกเปิดโปงโอ้ยเราไม่อยากจะถูกเปิดโปงเลยพี่น้องเคยถูกสอนแบบนี้หรือเปล่าผมเคยถูกสอนมาอย่างนี้นะแล้วผมก็เอ๊ะมันใช่ไหมเนี่ยพระองค์ถ่ายวิดีโอไว้แล้วนะไปทำอะไรอยู่ตรงหน้าผับโออิซิสหรือเปล่าไปมาแล้วใช่ไหมเจอแน่วันนั้นถ่ายภาพมากำลังเต้นดึง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 อยู่เจอเรียบร้อยแน่นอนถูกถ่ายมาแล้ววันนั้นไปดูเขาเต้นจัมบะอยู่ที่วัดบ้านกกสะท้อนใช่ไหมโอ้เนี่ยเป็นคนของพระเจ้าไปดูเต้นจำบาดเจอฉายแน่นอนพี่น้องเข้าใจภาพไหมเข้าใจความรู้สึกไหมพี่น้องแต่เพราะคำของพระเจ้าตอนนี้บอกอะไรครับพระเจ้าทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อให้เราเป็นหมู่ชนพิเศษของพระเจ้าเอเมนไหมครับโดยวิธีการอย่างไรถ้อยคำของพระเจ้าจะชำระความคิดของเราชีวิตของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะทำงานอยู่ในชีวิตของเราผลของพระวิญญาณก็จะเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราไม่ใช่เป็นการที่เราเองพยายามจะทำด้วยกำลังของมนุษย์เพราะไม่มีมนุษย์คนใดทำได้น้องทำได้เหรอในธรรมบัญญัติของโมเสสบอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองอย่าว่าแต่เพื่อนบ้านเลยฮะพี่น้องยังทะเลาะกันเรื่องทรัพย์สินไร่นาเลยตอนแรกเนี่ยโอ้ยรักกันดีตอนเป็นเด็กเอ้ยพอโตขึ้นมาได้ไล่กว่ากูกูไม่เอาหรอกกูต้องเอาวันนี้ได้ไล่กว่าเห็นไหมพ่ออะไรพ่ออย่าว่าแต่เพื่อนบ้านเลยฮะตอนนี้พี่น้องก็ยังทะเลาะกันเพราะว่าเรื่องไรนาทะเลาะกันไม่พอบางทีไปถึงชีวิตเลยแต่พระเยซูบอกว่าอะไรครับ
จงรักศัตรูของท่านผมถามว่ามีใครบ้างทำได้ไม่มีใครละครับไม่มีที่ไม่มีนี่แหละเพราะพระองค์จะได้ทำให้เรารู้ว่าเราต้องพึ่งพระคุณพระเจ้าพระเจ้าที่อยู่ในเรานี่แหละเราจึงสามารถที่จะรักได้ถ้าให้เราพึ่งกำลังตัวเองนะมันไปไม่ได้ไม่มีใครทำได้เลยครับผมก็ทำไม่ได้และไม่มีมนุษย์คนไหนทำได้เลยนี่คือพระเยซูบวกศูนย์พลังข่าวประเสริฐเราจึงต้องพึ่งพระคุณของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาลูกขอพระคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักเราทั้งหลายไม่ได้รักเพียงคำพูดเท่านั้นแต่พระองค์ได้ประทานพระเยซูคริสต์มาเพื่อไถ่บาปเราทั้งหลายการไถ่ของพระเยซูคริสต์จึงทำให้เราเองนั้นพ้นจากการอธรรมทุกอย่างพ้นจากความบาปพ้นจากคำแช่งสาปพ้นจากความตายพ้นจากขัดสนพ้นจากโซ่ตรวนของมารที่มัดเราไว้วันนี้เราเป็นลูกพระเจ้าที่มีเสรีภาพวันนี้เราหลุดพ้นจากบาปวันนี้เราหลุดพ้นจากสิ่งที่ผูกมัดชีวิตของเราและพระเยซูได้ใส่สันติสุขแทนให้กับเราพระองค์ได้ใส่ความชอบธรรมให้กับเราพระองค์ได้ใส่ความโปรดปรานของพระเจ้าให้กับเราพระองค์ได้ใส่ความอุดมสมบูรณ์ให้กับเราและพระองค์ได้ประทานชีวิตใหม่ให้กับเราขอพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้ายิ่งใหญ่ลูกจะขอพระคุณพระเจ้าและลูกซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าที่ความชอบธรรมนั้นไม่ได้เกิดมาจากการกระทำของลูกเองแต่มาโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่บนไม้กางเขนโอ้พระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่วันนี้ลูกได้เป็นลูกของพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าที่ลูกได้ชอบธรรมขอบคุณพระเจ้าที่การงานของลูกผ่านทางพระเยซูคริสต์นั้นโอ้พระองค์ทรงนับได้ในสายตาของพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าที่ลูกเป็นลูกรักของพระเจ้าลูกเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าลูกเป็นคนที่พระเจ้าทรงรักและหวงแหนโอ้พระเจ้าลูกสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยา